นายนภัสเผยนาทีใบเฟิร์นดูแลไม่ห่างก่อนเผยสาเหตุหามส่งโรงพยาบาลด่วนก่อนหน้านี้นายนภัสแอดมิตเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไข้หวัดและการป่วยครั้งนี้ถือว่าหนัก แต่น,นายนภัทยังมีพยาบาลสาวสวยส่วนตัวคอยดูแลไม่ห่างทำให้เบาใจลงได้ซึ่งหนุ่มน,นายนภัทยกให้สาวใบเฟินเป็นผู้ประสานงานหมอพยาบาลและดูแลอย่างดีมากแถมปรากฏภาพขณะต่อจิ๊กซอเป็นโมเมนต,ต์กุ๊กกิ๊กดีต่อใจพร้อมเยผยแพนวาเลนไทน์ปีนี้พิเศษแน่นอนล่าสุดนักสแสดงหนุ่มน,นายนภัทเสียงสมบูรณ์ได้เดินทางมาร่วมงานที่เมกะบางนา จากนั้นจึงได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจเผยถึงอาการป่วยพร้อมเล่าโมเมนต์กุ๊กกิ๊กแฟนสาวมาดูแลไม่ห่างล่าสุดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเป็นยังไงบ้างก็เป็นช่วงที่ผมทำงาน7วันเนี่ยแหละพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นไข้หวัดแล้วก็ใส่นัดอักเสบแต่ตอนนี้โอเคแล้วกลับมาลุยงานทุกอย่างปกตินอนโรงพยาบาลไปกี่วันสคืนถือว่าหนักไหมปกติผมไม่เข้าโรงพยาบาลมานานมากสปีเรียกว่าหนัก แล้วกันต้องไปโรงพยาบาลทางกองน่ารักมากให้ลากองเลยเพื่อไปรักษาตัวก่อนคุณหมอได้มีแนะนำอะไรบ้างไหมผมคิดว่าปัญหาหลักของทุกคนสมัยนี้คือ PM 2.5ตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบกับ PM 2.5เหมือนกันหมอแนะนำว่าให้ล้างจมูกบ่อยๆด้วย clean and care ครับ คุณแม่กับใบเฟินว่ายังไงบ้างเป็นห่วงครับเฟินก็มาดูแลแม่ก็โทรมาทุกคนเป็นห่วงหมดมีแฟนคลับหลายคนผู้ใหญ่หลายท่านโทรมาส่งกระเช้าดอกไม้มาขอบคุณทุกกำลังใจเลยเพราะเป็นกำลังใจชั้นดีให้กายเราป่วยหรือกายเราไม่ป่วยหายเร็วได้เพราะทุกคนเลยครับ ขอบคุณทุกความห่วงใยเป็นครั้งแรกที่ใบเฟิร์นมาดูแลเล่าโมเมตนต์หน่อยใช่ก็ดีครับตื่นเต้นเขาก็ดูแลดีน่ารักมากๆแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างคุยกับโรงพยาบาลคุยกับแม่คุยกับหมอจัดยาให้เรียกว่าเป็นผู้ประสานงานแทนเราเลยใช่ใช่น่ารักมากเลยเขามีขอเราไหมเพราะเราหมงานหนักขอให้หายไวๆคืองาน เราทั้งคู่เข้าใจกันดีเวลาทำงานตีห้าถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็จะมีเรื่องการพักผ่อนที่ต้องสะสมให้เพียงพอทั้งคู่ก็ทำงานเจ็ดวันตลอดเลยใบยเฟิร์นมีพูดเป็นห่วงไหมก็มีหายไวายๆทุกคนพูดกับผมหมดเลยใบยเฟิร์นก็พูดว่าหายไวไวๆอย่าเพิ่งทำอะไรพักผ่อนก่อนป่วยใกล้ๆวันวาเลนไทน์แบบนี้แพนเป็นยังไงบ้างแทนเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนสิ แผนทุกอย่างต้องดําเนินหน้าต่อวางแผนอะไรบ้างบอกเขาาวปกติกินข้าวไม่ได้มันไม่เซไยไงแต่อาจจะไม่ตรงวันเพราะเราทํางานกันทั้งคู่เลยต้องพิเศษแน่ก็พิเศษเตรียมพิเศษรอดูรอดูมีถามใบเฟิร์นไหมว่าต้องการอะไรอ๋อจริงๆถามนะเขาก็บอกว่าแค่มีเวลา ใช้ด้วยกันในวันพิเศษก็พอแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วเรียกได้ว่าเคลียร์งานเพื่อจะอยู่ด้วยกันสิบสี่ไม่ได้เคลียร์พราะทำงานทั้งคู่ต้องเป็นวันอื่นโอกาสอื่นแต่เราสองคนเข้าใจกันดีเพราะงานทั้งคู่คล้ายกันเลยงานที่พวกผมทำต้องมีคนอีกเป็นร้อยที่ต้องไปทาก็เข้าใจกัน